สวัสดีค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วล่ะค่ะวิธีเฮาเนาะค่ะตอนนี้เหลือแต่ใส่บันไดเนาะค่ะแล้วก็ใส่ใส่ไม้อัดค่ะตอนนี้มื้อนี้ก็ได้ไปสร้างไม้อัดเพิ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปสร้างไม้อัดเนาะค่ะก็สิได้เหลืออีกประมาณอาทิตย์นึงเนาะค่ะอีกอาทิตย์นึงก็สิได้มาใส่ไม้อัดแล้วก็สิใส่บันไดเนาะค่ะเดี๋ยวปรับสิให้เบิ่งบันไดนี่ค่ะคือบันไดพ่อเพิ่นเฮ็ดแล้วไว้หมดแล้วค่ะนี่คือบันไดค่ะนี่เพิ่นก็สิเอามาใส่นี่ค่ะสั่นที่ย่างลงมาเห็นบ่คะย่างลงมาเนาะค่ะทางนี้บ่ทันได้ใส่เนาะค่ะเพราะว่าติดรถแฮ่แต่ว่าตอนนี้เฮาถอยรถแฮ่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะถอยรถแฮ่แล้วนี่อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็สิเหลือฟ่อข้างหน้าเนาะค่ะอันนี้ที่เพิ่นบอกว่าไอ้วงสาวน้อยลำเพิ่นโชว์นี่สาวน้อยลำเพิ่นโชว์นี่ก็เป็นคือวงสาวน้อย2นั่นบ่ค่ะเพิ่นบอกว่าเวทีเล็กๆเนาะค่ะเนาะจากเมื่อวานนี่ปู่ป้ากับมาถ่ายพี่น้องเบิ่งแล้วว่าเวทีเล็กๆเนาะค่ะหลายคนที่เพิ่นเห็นอยู่ใน YouTube เพิ่นก็ว่าเวทีมันก็บ่ได้ใหญ่หยังนะมันก็ปัญญาเบิ่งมันก็เล็กอยู่ว่าซั่นอันเบิ่งทาง YouTube มันก็เล็กอยู่ค่ะแต่เบิ่งทางมาเบิ่งของจริงนี่ใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะทางข้างบ่ทันได้แล้วนี่ค่ะออกไปทางข้างบ่ทันได้แล้วเนาะค่ะทางข้างนี่บ่ทันแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะบ่ทันแล้วฟ่อหน้านี่ยืนออกมานี่ก็บ่ทันแล้วค่ะแล้วบัดนี้สิเบิ่งความสูงบัดนี้ค่ะชึบชึบต่ําหลังคาพอดีค่ะนี่อ่ะเห็นบ่ค่ะต่ำหลังคาพอดีเลยคือขึ้นไปบ่ได้แล้วเดี๋ยวปู่ป้าสิซูมให้เบิ่งสิซูมให้เบิ่งเนี่ยค่ะนี่คือขึ้นบ่ได้แล้วค่ะสุดซ้ำนี่ค่ะมันไม่ได้เล็กเลยนะคะมันบ่ได้หน่อยเลยนี่อาจารย์เพิ่นว่าเวทีน้อยๆเวทีลําเพิ่นสาวน้อยลําเพิ่นโชว์วง2เพิ่นว่าเวทีน้อยๆว่าซั่นครูเขาบอกว่าเวทีเล็กๆมันเล็กตรงไหนเนี่ยย่างไปหาครูก่อนค่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งว่าอาจารย์สัญญาเพิ่นยืนพิจารณาอีหยังอยู่อาจารย์ยืนพิจารณาอีหยังอยู่เนาะครูคะหนูจะมาถามครูเรื่องเวทีค่ะหนูจะมาถามครูเรื่องเวทีเนี่ยค่ะครูเขาบอกว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์วงเล็กๆท่านขนาดฉันนั่งคุยกันท่านบอกว่านี่มันเล็กตรงไหนวะมันแค่มันขัดต่างกันแค่ห้องเดียวนะใช่ค่ะเธอดูสิท่านนับกันอะความสูงหนูว่าน่าจะสูงเธอเชื่อไหมว่าตอนที่เราซ้อมวงใหญ่อะเวทีก็เท่านี้แหละในโดมใช่ค่ะเท่ากันเลยเด๊ะแล้วก็ข้างๆอันนี้ยังไม่ใส่ข้างๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหน้าอีกแล้วน่ะข้างหน้าไอ้หน้าฟออีกอะค่ะฟอเดี๋ยวจะออกไปอีกค่ะตายแต่ที่ความสูงนี่คือสูงกว่าของเราค่ะค่ะครูอะไรนะความสูงกว่าของเราค่ะครูเห็นข้างบนยังคะข้างบนไหนนู่นนะคะเท่ากันเท่าเดี๋ยวก่อนนับก่อน1 2 3 4 5มันถึงหลังคาเท่ากันโอ้ถึงหลังคาไหมของเราก็ถึงหลังคาเท่ากันนั่นเท่ากันนั่นแล้วพี่น้องบัดนี้เพิ่นว่าเวทีเล็กๆความคิดหนูเล็กๆนี่หมายถึงว่านั่นหนูไปดูอะไรหนูไม่ได้อยากพาดพิงของวงอื่นแต่ว่าวงที่อยู่ในมหาสารคามเรานี่แหละค่ะที่วงดังๆความหมายคือหนูคิดว่าประมาณเท่านั้นนะคะครูหมายถึงอ๋อกำลังแบบว่าน่ารักไม่ได้ใหญ่กว้างจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะเขาจะเอาเขาตอนแรกเลยนะที่คุยกันตอนแรกนะเอาแค่กี่ห้องนะเก้าห้องแดนเซอร์แค่18คนคุยไปคุยเอ้ยเอาแดนเซอร์16คนคุยไปคุยมาบอกบอส16คนไม่สวยต้อง18พอ18ปุ๊บผ่านไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์กลับมาครูผมว่ามัน
ต้อง25นะ25ไม่ได้แต่มีแดนเซอร์มันต้องเป็นคู่มันจะเป็นคี่ไม่ได้แม้ถ้า25แล้วเอา30โหลดระวังสิอ้าว30ก็30ป่ะนะเห็นบ่พี่ใหญ่โจตอนแรกเอาเดนเซอร์10อ่ะ16ป่ะนะคุณไปคุณมาเป็นไงคะ30จนได้30จนได้30นี่คือเซตละ30นะเซตละเหรอคะเซตละแต่ก่อนตอนแรกคุยกันนะคือเซตละ16ชาย16หญิง16เอาแค่นี้ค่ะก็ไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะเปิดสงสัยมี120เข้าวงใดมี A B C อย่างงี้มั้ยคะครูมีแค่ AB ผู้หญิงกับผู้ชายก็เท่ากับว่า60คนใช่ก็เซตละ30แต่ครูเดาละน่าจะคืนเดี๋ยวก็จะเหมือนนั่นแหละวงใหญ่ถ้าเบิ่งหน่อยเพราะว่าเวทีค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่เลยเท่ากันกับวงใหญ่จริงๆเลยนะคะเหมือนเลยใช่หนูดูแล้วคือเหมือนเท่าเป๊ะเลยค่ะแค่ห้องเดียวห้องเดียวห้องเดียวเท่านั้นละเท่านั้นคือกันเบิร์ดอันเล็กตรงไหนยังไม่ใส่แป้นแต่ใส่แป้นแล้วจะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนใส่แป้นก็ใส่บรรยากาศเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะไม่สนเหรอไม่ค่ะนี่หนูถ่ายคลิปให้ FC ดูค่ะนี่แหละพี่น้องเนาะค่ะปุ๊บปั๊บมายืนยันให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเด็กอ่ะให้คู่ A ค่ะเนี่ยล่ะค่ะหนูมาให้คู่ยืนยันให้พี่น้องฟังค่ะคือมันบ่ได้น้อยค่ะพี่น้องมันใหญ่ซ้ำกันกับวงใหญ่เฮาเลยคือจังคลิปเมื่อวานนี่คลิปปุ๊บปั๊บบอกเนาะค่ะว่าเวทีใหญ่มากมันใหญ่มากนี่ก็คือว่าเท่ากับวงใหญ่หรืออาจจะข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างหน้าฟอมาอีกเนี่ยค่ะเบิ่งด้วยตาเปล่าตัวนี้ซ้ำวงใหญ่หรืออาจจะใหญ่กว่านิดๆแต่ว่าคู่เอว่าเท่ากันดูแล้วเท่ากันเลยก็คือมันบ่ได้น้อยนะคะพี่น้องก็คือมันไม่ได้เล็กมันบ่ได้เล็กมันบ่ได้น้อยมันบ่แม่นเวทีน้อยมันไม่ใช่เวทีเล็กๆนะแม่คะแล้ววันนี้ก็เฮาก็เลยเปิดรับนะคะเปิดรับเจ้าภาพแล้วบ่แบบเป็นทางการตอนนี้ก็70 80งานเข้าไปแล้วเนาะค่ะเกิน70แล้วค่ะ70มาสักพักนึงแล้วเนาะค่ะตอนนี้คันอัปเดตอีหลีเนาะค่ะในตารางก็สิน่าจะ80แล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ่คะแล้วก็มีคนมาจ้างเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนาะค่ะคือขนาดเฮาบ่ทันได้เปิดเนาะค่ะก็มีคนจ้างงานแล้วนึงล่ะคือเฮาเป็นคงความเป็นสาวน้อยลำเพิ่นโชว์คือจังตอนนี้เฮาก็เป็นสาวน้อยลำเพิ่นเตยเสด็จมันบ่คะอันนี้ก็คือสาวน้อยลำเพิ่นโชว์นี่ค่ะเฮาก็ยังคงเอกลักษณ์ของสาวน้อยไว้หรือสิมีหยังแบบเพิ่มเติมแต่งของเฮียหน่อยแน่นะคะผู้ปรับคิดว่าจะอลังการแน่นอนค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเห็นแล้วเนาะค่ะเห็นเวทีแล้วกะเนี่ยค่ะจ้างได้เลยค่ะราคาน่ารักนะราคาน่ารักอีหลีค่ะปุ๊บปั๊บอยู่น้ําซอเนาะค่ะทุกมื้อปุ๊บปั๊บฮู้ว่าซอรับงานเท่าใดเพราะฉะนั้นเจ้าภาพโทรถามได้ตลอดเวลาเลยเนาะค่ะ0619393915เฮาสิเปิดฤดูกาล31สิงหาค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็แดนเซอร์เนาะค่ะก็สมัครได้เลยเนาะค่ะพร้อมแล้วเวทีเฮาพร้อมแล้วตอนนี้เหลือแค่เอาไม้อัดมาใส่ค่ะพี่น้องแล้วก็เอายกบันไดขึ้นไปแค่นั้นค่ะพี่น้องเนาะค่ะฝากพี่น้องแชร์คลิปนี้หลายๆเนาะค่ะ0619393915ติดต่อมาได้เลยค่ะเปิดวงแล้วก็ขึ้นรับงานยาวไปเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะ